หัวข้อในวันนี้นะครับคือการสอนแกรมม่าอย่างไรให้เด็กได้สื่อสารได้พูดกันได้หรือว่าใช้ภาษาอังกฤษว่า how to teach grammar communicatively นั่นก็หมายความว่านักเรียนส่วนใหญ่ในประเทศไทยเรานี่นะครับเรียนแกรมม่านะครับแต่ว่าพูดไม่ได้คือรู้กฎเกณฑ์ต่างๆมากมายนะครับเราเรียกว่ารู้แต่ฟอร์มนะครับแต่ว่าเอาไปใช้ไม่เป็นAnd mix with the color of the blood, pink. คนที่ตอบได้เนี่ยจะต้องรู้สับว่านมสีอะไรเลือดคนเรานี่สีอะไรแล้วมันมาบวกกันเป็นสีอะไรเป็นสีชมพู pink. นี่คือการสอนให้เด็กเก่งประโยชน์ในวันนี้ที่ได้รับนะคะก็คือในเรื่องของเทคนิคใหม่ๆในเรื่องของการสอนไวยากรณ์ซึ่งนักเรียนจะสามารถพูดสื่อสารได้มากกว่าการเขียนอย่างเดียวซึ่งอาจจะทำให้นักเรียนเบื่อได้ฉะนั้นในการสอนของอาจารย์ในวันนี้สามารถนำไปใช้ได้อย่างดีทีเดียวค่ะทำให้รู้แนวทางในการสอนในห้องเรียนทำอย่างไรให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้แล้วได้ปฏิบัติด้วยตนเองนะคะเหมือนที่หัวข้อที่เคยอบรมมาว่าชายเซ็นเตอร์ก็คือเด็กเป็นศูนย์กลางนะคะตรงนี้จะเป็นแนวทางที่ดีที่จะได้อบรมในวันนี้เป็นแนวทางให้ตรงกับจุดมุ่งหมายนี้ค่ะเอากิจกรรมแล้วก็ความรู้ที่ท่านอาจารย์ให้ความรู้ในวันนี้ไปปรับใช้ในเนื้อหาที่ตัวเองสอนในแต่ละชั่วโมงนำมาปรับแล้วก็ทำกิจกรรมให้หลากหลายให้เด็กได้มีการเคลื่อนไหวนะคะมีเกมมีอะไรเล่นกันให้เด็กได้ฝึกพูดฝึกสนทนานะคะมูลนิธิสักพรทรัพย์เป็นสื่อกลางซึ่งมีประโยชน์ต่อวงการการศึกษาของไทยเรียกได้ว่ามากที่สุดเพราะจะทำให้คุณครูทุกคนได้สามารถเติมเต็มศักยภาพของครูได้อย่างเต็มที่สิ่งที่จะฝากคุณครูว่าทำกิจกรรมอะไรก็ได้ให้นักเรียนได้พูดเยอะๆในห้องให้ครูลดการบรรยายลงให้นักเรียนได้พูดมากขึ้นแล้วก็แกรมม่ามันจะแทรกอยู่ข้างในทุกประโยคหัวใจของการสัมมนาในวันนี้อยู่ที่นี่ให้นักเรียนได้พูดเยอะๆ